เรื่องนี้ผมอยากให้ท่านเห็นชีวิตของคนไทยที่อยู่ห่างไกลบ้านเมืองอยู่ในสหรัฐอเมริกาวันที่เกิดวิกฤตโควิดระบบเขาดีก็ไม่ได้เดือดร้อนกันขนาดนั้นแต่สิ่งที่ความเดือดร้อนที่คนไทยมีเนี่ยก็เป็นความเดือดร้อนทางใจนั่นก็คือเวลาต้องการที่พึ่งทางใจเวลาญาติผู้ใหญ่ตายเสียชีวิตนี่ก็ไม่รู้จะไปหาพระที่ไหนคนเรานี่ก็แปลกนะครับเราไม่รู้เราตายแล้วไปไหนโลกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่บอกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้แล้วครับจะมีวิญญาณมันไม่พิสูจน์ไม่ได้แล้วตายแล้วก็จบกันแต่ความเชื่อของคนเนี่ยที่เชื่ออยู่กับศาสนามันยังผูกพันกันอยู่เราลองนึกถึงถ้าเราไปอยู่ห่างบ้านห่างเมืองแล้วไม่มีพระเลยไม่มีวัดเลยเนี่ยเวลาตายไปที่ไหนก็ไปเผาจะหาพระมาสวดตามความเชื่อก็ไม่ได้บางคนก็เลยเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาคริสต์ก็ไปเข้าโบสถ์บางคนไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ผมจะเอาสารคดีเรื่องวัดมาคุยกับท่านเป็นวัดที่เจ้าอาวาสถูกกลั่นแกล้งอยู่ในประเทศไทยพยายามถูกยัดข้อหาให้พยายามจะจับศึกเพราะว่าอำนาจรัฐต้องการจะรัฐประหารพระวัดนี้ชื่อวัดปากน้ำที่มีท่านประธานเป็นสังฆราชรักษาการสังฆราชสมเด็จช่วงเป็นเจ้าอาวาสคงจำได้นะครับที่พอมีรัฐประหารปั๊บก็มีไอ้เจ้าพระอรัชชีอย่างไอ้สุวิทย์เนี่ยนะไปพยายามไปแจ้งข้อหาแล้วไอ้ DSI ก็ตามไปทหารก็ช่วยคุ้มครองให้ไปแจ้งความจับท่านเรื่องข้อหาว่ามีรถหรูจริงๆมันเป็นรถเก่าที่เขาถวายมาก็เท่านั้นเองดังนั้นในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ทำรัฐประหารพระสงฆ์องค์ขเจ้าได้รับความเดือดร้อนไปหมดโดยเฉพาะสายมหานิกายพระผู้ใหญ่ก็ถูกยัดข้อหาเงินทอนยัดข้อหาเรื่องรถหรูอะไรต่างๆอะไรเพื่อไม่ให้สามารถดำรงตำแหน่งได้เขาจะรัฐประหารพระการกล่าวหาพระธรรมทูตที่อยู่ในต่างประเทศอย่างเสียหายหายก็มีมากมายจนกระทั่งคนก็เกิดความเสื่อมศรัทธาในศาสนาพุทธก็เยอะในโอกาสที่ผมเดินทางเยี่ยมเยือนดูแลดูพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไปตามวัดต่างๆได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการทำงานของพระธรรมทูตนะครับก็อยากจะให้ท่านได้ดูสารคดีเรื่องที่ผมจะคุยกับท่านว่าในอดีตที่ไม่มีวัดเนี่ยคนไทยอยู่กันอย่างไรเจ็บป่วยตายไปทำอะไรกันอย่างไรแล้ววันนี้เมื่อมีขึ้นเนี่ยเขาอบอุ่นใจขึ้นอย่างไรนี่คือการเส้นทางวัดหรือการสร้างวัดในแต่ละรัฐที่ผมเก็บเรื่องราวต่างๆมารายงานท่านฟังก็อยากจะให้ท่านได้ชมสักหน่อยนะครับเดี๋ยวลองชมดูครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยลูกห่วงใยบ้านเมืองครับเส้นทางเดินของผมวันนี้เป็นความบังเอิญจริงๆครับได้มาถึงวัดแห่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดเผยชื่อวัดนะครับพอท่านเห็นชื่อวัดก็คงจะรู้ว่าเป็นชื่อที่คุ้นที่สุดเพราะว่าวัดก็ตั้งชื่อแบบง่ายๆที่เรียกกันด้วยภาษาชาวบ้านผมมาถึงที่วัดแห่งนี้ในก
ิจกรรมที่เขามีการงานพอดีครับท่านจะเห็นว่ามีคนมาเยอะแยะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเรามีพุทธศาสนิกชนเยอะในเมืองไทยการที่จะเห็นผู้คนมาทำบุญที่วัดก็เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะมางานศพซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสหรัฐอเมริกานั้นแม้จะมีวัดมากแต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศเท่ากับ50ของประเทศไทยเนี่ยวัด100กว่าวัดก็ไม่สามารถจะรองรับศรัทธาของประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้คนไทยกระจายอยู่ทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะอยู่ทำมาหากินเป็นปกติแต่ว่าถ้าถึงวันหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือวันที่ต้องจากกันอย่างตลอดชีวิตคือการตายของบุพการีดังนั้นวัดจึงมีภารกิจสำคัญอันหนึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วยังทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนผมมาอยู่ที่วัดแห่งนี้มีบริเวณกว้างขวางมากนะครับแล้วก็มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณสักผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะคุยกับท่านเจ้าอาวาสนะครับหาโอกาสคุยกับท่านเจ้าอาวาสแล้วเป็นวัดที่อยู่ในรัฐโอไฮโอครับท่านดูบริเวณข้างหลังของผมนะครับมีโบสถ์หลังเล็กๆอยู่ที่ทำพิธีกรรมมีลานจอดรถกว้างขวางผมให้ท่านดูบริเวณโดยรอบ ถ้าเห็นตัวอาคารก็จะไม่รู้ว่าเป็นวัดหรอกครับประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรการซื้อขายซื้อที่ดินเพื่อจะมาสร้างวัดเริ่มต้นยังไงไม่น่าเชื่อครับคนไทยที่รัฐโอไฮโอที่อยู่ตรงกลางทวีปก็ไม่มีความหนาแน่นมากเท่ากับนิวยอร์กหรือแคลิฟอร์เนียเราจะรู้จักแต่ LA แต่รัฐโอไฮโอคนไทยก็มีไม่น้อยสามารถที่จะสร้างวัดได้วันนี้ผมเลยพาท่านมาดูวัดวาอารามของที่นี่นะครับว่าเขาดำเนินการกันอย่างไรเดี๋ยวจะพาท่านไปพบกับญาติโยมทั้งหลายนะครับที่ผมเดินทางมาพบโดยบังเอิญพอดีวัดนี้ชื่อวัดปากน้ำอเมริกาครับชื่อคุ้นๆนะครับและโดยสายสัมพันธ์ก็คือวัดปากน้ำภาษีเจริญในประเทศไทยที่มีสมเด็จช่วงเป็นประธานสงฆ์ในช่วงก่อนที่รัชกาลที่10จะขึ้นครองราชเถรสมาคมก็ได้มีมติให้สมเด็จช่วงขึ้นรักษาการสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายมีการกลั่นแกล้งเพื่อที่จะไม่ให้ท่านได้ขึ้นเป็นสังฆราชก็มีอารัชชีอย่างเจ้าสุวิทย์หรือที่รู้จักกันในนามพุทธอิสระไปก่อกวนจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์กล่าวหาว่ามีการกระทำผิด
อะไรต่อมีอะไรแล้วก็รัชกาลที่10ก็ใช้พระราชอำนาจหักไม่ยอมแต่งตั้งเฉยๆแล้วก็ตั้งสมเด็จวัดราชบพิตรขึ้นเป็นสังฆราชความวุ่นวายต่างๆในประเทศไทยนั้นก็เป็นเรื่องของการเมืองในการเมืองที่เข้าไปยุ่งกับวัดแต่ว่าวัดในต่างประเทศยังทำหน้าที่ปกตินะครับผมเดินทางมาที่วัดปากน้ำอเมริกาตั้งชื่อก็ตั้งง่ายๆครับตรงไปตรงมาที่สุดวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เขามีการทำบุญนะครับในงานปลงศพผู้คนมามากมายผมเลยขอถือโอกาสนี้ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนหน่อยนะครับเท่าที่จะหาได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชื่อคุณอะไรคะเนี่ยน้องแตนค่ะน้องแตนนะฮะงานที่หนึ่งอ๋อน้องแตนนี่มางานวันนี้มาเป็นงานศพของใครครับของป้าแก้วค่ะแม่กับป้าแก้วรู้จักกันมาหลายปีแล้วแล้วป้าแก้วเป็นเด็กเป็นคนที่น่ารักมากแม่แก้วนะจากอ๋อแม่แก้วจากแม่แก้วเป็นคนที่รู้จักกันนานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยอยู่ในอเมริกาแล้วครับก็ลูกสาวเขาก็เป็นเพื่อนกับเราก็รู้จักกันมานานแล้วอยู่บ้านใกล้กันด้วยซ้ำแล้วอยู่ที่รัฐโอไฮโอหรืออยู่ที่เมืองเดย์ตันนี่เลยครับอยู่ที่ไมอามีสเปิร์กค่ะเดเดตันนี่แหละแต่เป็นพักใช่ค่ะใช่มาอยู่ที่นี่นานแล้วนะครับ20กว่าปีแล้วเกือบจะ30ปีแล้วค่ะก่อนที่วัดนี้จะตั้งก่อนที่วัดที่จะตั้งเมื่อก่อนที่ไม่มีวัดนี่เวลามีการจัดงานศพอย่างนี้ทำกันยังไงครับไม่รู้จักคนไทยสมัยก่อนเนี้ยเหรอคะครับไม่รู้จักพี่ดาแล้วพี่ดาก็มีวัดแล้วก็แม่ก็เลยพาแม่มาก็รู้จักคนเยอะสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ค่ะอ๋อไม่มีสมาคมคนไทยมีแต่ก็เล็กมากไม่รู้จักค่ะเพราะว่าเราเพิ่งมาเพิ่งเด็กไม่รู้แล้วแม่ก็ไม่รู้อะไรมากแล้วก็มาเจอเพื่อนเจอคนแก่ด้วยกันที่เดย์ตันอ่ะคนไทยเยอะประมาณสักเท่าไหร่ครับที่นี่หนูว่าคงประมาณ500กว่านะทั้งเดย์ตันทั้งซินซินเนติแล้วก็โคลัมบัสประมาณ500กว่าแล้ววันที่ไม่มีวัดเนี่ยคนไทยก็ธรรมดาเนาะก็มีธรรมดานานๆจริงค่ะแล้วเข้าไปจัดงานศพด้วยศาสนาพุทธที่ไหนล่ะครับส่วนมากเขาก็เผากันแล้วก็นานๆทีแล้วก็เจอกันแต่ถ้าจะให้ไปทำวัดสมัยก่อนหนูว่าคงที่ซินซินเนติหรือไม่ก็ที่โคลัมบัสไม่รู้ไอ้พวกเนี้ยไม่รู้นะแต่วันนี้สะดวกขึ้นเมื่อมีวัดนี้นะครับใช่ค่ะมีคอมมูนี่ช่วยกันนะฮะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะพี่ดาเป็นคนดีคุณพี่เนี่ยคนเนี้ยคนเก่งเนี่ยเก่งอะไรชีสเมนคอมมูนี่ for Thai people คุณดานะครับค่ะคุณดาคุณธิดาค่ะไม่ใช่ยุวธิดาไม่ใช่ค่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะมีอะไรคะอาจารย์อยู่ที่นี่มานานแล้วเนาะเกือบ30ปีแล้วค่ะเกือบ30ปีค่ะก่อนที่วัดนี้จะตั้งขึ้นเนี่ยคนไทยที่ตายอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยเขาไปทำบุญกันที่ไหนครับเขาก็มาที่นี่แหละค่ะไม่ก่อนที่จะมีวัดน่ะโอ้เขาก็ทำแบบฝรั่งอะค่ะอ๋อก็ต้องค่ะก็ต้องกระเดียดไปเป็นแบบฝรั่งใช่ใช่ใช่ค่ะก็เป็นส่วนแบบฝรั่งใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องไปฟอร์เรเนอร์โฮมแบบฝรั่งเขาอะค่ะแล้วเมื่อมีวัดขึ้นอย่างนี้มัน ทำให้เรามีกำลังใจหรือมีความอบอุ่นยังไงใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับคือก็มีคนไทยมารวมกันในทัดแบบว่าเราไม่เคยรู้จักใครมาก่อนพอคนไทยมารวมไปเป็นคอมมูนิตี้ก็เลยทำให้รู้จักคนไทยเพิ่มขึ้นเยอะแยะทำให้มีเพื่อนเยอะทำให้มีกัลยาณมิตรมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะความอบอุ่นในแง่ของการมีวัดก็การมีวัดมีส่วนใช่แล้ววัดนี่พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมทำบุญสร้างวัดกันยังไงพอจะรู้ใช่ใช่ค่ะใช่เขาก็โดเนทกันนะคะเขาก็โดเนทเงินขึ้นมาโดเนทกันขึ้นมาแล้วก็อาจารย์เขาก็เริ่มซื้อวัดแล้วประชาชนเขาก็โดเนทเงินโดยการทำบุญมั่งแล้วก็โดเนทแต่รายเดือนมั่งแล้วก็บุญกฐินบุญฉลองวัดใหญ่ก็มีเงินอันนี้เพิ่มขึ้นมาวัดที่ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยครบ17ปีแล้วค่ะโอ้ครบ17ปีแล้วนะครบ17ปีแล้วท่านเจ้าวาดชื่ออะไรนะครับ
อาจารย์สมัครค่ะเขาจะสมัครค่ะท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณสมัครค่ะมาจากวัดมาจากที่ไหนครับวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปดูในการเขาเลี้ยงพระกันนะครับพระก็มีเขาเรียก new normal นะครับท่านก็ฉันอาหารแบบบุฟเฟ่นะครับโดยไม่โดยไม่ต้องทำพิธีรีตองอะไรแล้วก็พอตักไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ญาติโยมทานเลยเนาะใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้นี่ขอโทษชื่ออะไรนะครับเนี่ยคุณอะไรนะแว่นคุณแว่นนะฮะครับผมมักคทายกเป็นวัดคทายกวันนี้เหรอครับครับนี่มักคทายิกาคนไหนมักคทายิกาคะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับฟังประจำโอ้ฟังประจำค่ะคุณป้าอะไรนะคะปูนผลค่ะคุณผลเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรคะเป็นโควิดเหรอเป็นมักคทายิกาค่ะเป็นมักคทายิกานะครับค่ะขอบคุณมากนะครับวันนี้ทำเมี่ยงคำมาแน่น่ะเอาละครับแล้วเดี๋ยวป้าคุณป้านี่ทำเมี่ยงคำมาทำเมี่ยงคำครับผมคุณแว่นนี่ทำไมเขาเรียกเป็นมัคคทายกอะครับไม่มีคนอื่นเขาเรียกเฉยเหรอฮะครับผมแล้วท่านอยู่ที่นี่มานานแล้วหรอครับโอ้นานแล้วสิบตั้งวัดเกิดตั้งแต่2000ตอนที่มีวัดนี้แล้วไหมที่ท่านย้ายมาเนี่ยมีอ๋อมาตั้งแต่วัดตั้งได้ปีที่2แล้วครับพอวัดตั้งนี่ท่านก็อยู่ที่นี่เลยครับผมแล้วท่านมาเป็นมัคคทายกเลยหรือครับหรือว่ามาเป็นอะไรที่วัดครับ ตอนแรกก็บวชก่อนอาจารย์อ๋อท่านบวชอยู่วัดนี้ไม่ได้มาอาศัยท่านบวชที่ท่านบวชจากเมืองไทยเมืองไทยครับอ๋อครับขอโทษเป็นมาบวชจากเมืองไทยแล้วเป็นพระธรรมทูตมาอยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นธรรมทูตอ๋อกิจนิมนต์เนี่ยแหละมากิจนิมนต์ครับผมแล้วก็พอวัดนี้ตั้งก็มาอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยสิครับโอ้วัดนี้ตั้งก่อนอาจารย์ตั้งกี่ปีครับที่ก่อนที่ท่านจะมาจำพรรษาที่นี่2ปีแล้วมาอยู่ที่วัดนี้กี่ปีครับถึงได้ศึกออกมาเป็นโอ้มาอยู่6เดือนเองอาจารย์อ๋อมา6เดือนครับผมแต่บวชมานานแล้วนะครับผมจากเมืองไทยนี่บวชมานานเท่าไหร่ครับโหตั้งแต่เป็นตั้งแต่พระเนนก็รวมแล้ว33ปีครับผมคือพอดีที่ผมเองกำลังจะทำสารคดีวัดให้คนไทยทราบนะครับเพราะว่าคนไทยก็คือคนไทยอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยวัดมันเยอะก็ไม่รู้ว่าความการตั้งวัดในอเมริกามันยากยังไงนะครับแล้วก็คนไทยก็แค่300 500คนเนี่ยทำไมถึงตั้งวัดได้ผมก็เลยจะขอรบกวนคุณแว่นอธิบายหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มีคนอื่นบอกแล้วนะครับอธิบายไม่ได้ต้องถามอาจารย์เจ้าคุณอ๋อท่านเจ้าคุณเองแต่ว่าในส่วนของคุณแว่นเองก็มีส่วนร่วมในการสร้างวัดช่วงแรกๆไม่ได้มีเลยไม่ได้มีเลยมาจำพรรษาเฉยๆแต่ว่าหลังจากศึกไปแล้วก็กลายเป็นกำลังสำคัญของวัดถูกไหมครับครับก็เลยอาศัยช่วยอาจารย์เจ้าคุณเลยมีคนผมจำความได้นะครับสมัยหนึ่งคุณกสิทธิ์เนี่ยเขาเคยตำหนิพระที่มาบวชหรือเป็นพระธรรมทูตที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วก็สึกไปว่าไม่ได้มุ่งมั่นทางศาสนาแต่อยากจะถามท่านว่าท่านเป็นพระอยู่ที่นี่แล้วสึกไปเนี่ยผมเข้าใจว่าคงมีไม่น้อยนะที่มีชีวิตอย่างท่านถูกไหมครับครับผมและส่วนใหญ่ญาติพระหรือที่เราเรียกว่าทิศเนี่ยนะครับพอศึกไปแล้วก็กลับมาช่วยสร้างวัดไหมครับมาช่วยดูแลวัดไหมครับส่วนมากก็คงจะเป็นลูกศิษย์วัดอยู่อาจารย์ยังเป็นลูกศิษย์วัดอยู่เหมือนท่านนี่นะครับผมท่านศึกไปกี่ปีแล้วครับโอ้14-15ปีแล้วอาจารย์14-15ปีท่านก็ยังมาอยู่ที่วัดนี้ตลอดครับก็ยังช่วยอาจารย์เจ้าคนในการทำอะไรบ้างฮะทุกอย่างที่ท่านเรียกใช้ครับผมส่วนมากจะขับรถให้ท่านโอ้คือพระในเมืองไทยเนี่ยเขาห้ามขับรถครับผมนะครับแต่อยู่ที่นี่เนี่ยจะไปจ้างคนขับรถก็คงไม่ไหวมั้งไม่ไหวก็ได้กำลังอย่างท่านเนี่ยเนาะครับผมอ๋อท่านก็เลยช่วย
ขับรถทำกิจต่างๆที่จะช่วยที่สงฆ์ทำไม่ได้นะครับผมแล้วท่านปักหลักอยู่ที่นี่นี่มีครอบมีครัวอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับมีครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเอานะฮะนี่ผมจะให้ท่านดูความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่พี่น้องคนไทยทำกับข้าวมาข้าวหม้อแกงหม้อมาช่วยกันครับที่วัดปากน้ำที่วัดที่นี่นะครับวัดปากน้ำโอไฮโอวัดปากน้ำโอไฮโอนี่เท่ากับเป็นการรวมศูนย์วัฒนธรรมอาหารเลยนะคุณพี่เนาะใช่ค่ะผมอยากจะรู้ว่าก่อนที่จะมีวัดเนี่ยครับคนไทยอยู่ที่นี่กันเยอะนี่ผมสัมภาษณ์หลายคนแล้วนะครับเยอะอยู่เยอะแล้วก่อนที่มีวัดมาตั้งเนี่ยคนไทยเจ็บตายก็ต้องมีถูกไหมครับมีแต่ไม่ตอนนั้นแบบนี้ไม่มีเขาปลงศพกันยังไงครับช่วงนั้นก็ทำเหมือนฝรั่งอ๋อทำอิงศาสนาฝรั่งไปเลยศาสนาคริสต์ไปเลยนะครับใช่ตอนนี้มีวัดแล้วก็ทำแบบประเพณีไทยเลยโอ้ประเพณีไทยแต่ก่อนทำแบบฝรั่งรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นไหมครับผมคุณพี่ใช่จ้ะตั้งแต่มีวัดนี้มีญาติพี่น้องมารู้จักกันเยอะแยะเลยก็เหมือนพี่เหมือนน้องที่มาวัดนี่เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครัวคุณพี่อะไรคะเนี่ยโทษครับนุชจ้ะคุณนุชนะครับมีสะคุณนุชอ๋อภรรยาคุณแว่นนะครับคุณแว่นพอทราบไหมครับว่าผมเห็นวัดกว้างอย่างนี้ผมเพิ่งมาถึงวัดก็ไม่รู้ว่าพื้นที่เท่าไหร่9เอเคอร์9เอเคอร์ครับผมก็ประมาณ20ไร่เนาะครับผมตรงนี้มันอยู่ไกลจากเมืองมากไหมครับไม่ไกลครับประมาณ5 6นาทีเนี่ยผมขับมาก็โดยบังเอิญนะฮะก็มาเจอวัดเนี่ยก็เห็นพื้นที่เหมือนมีไร่มีนาอยู่รอบๆเหมือนกันเลยนะแต่ไม่ไกลจากเมืองเท่าไหร่เนาะประมาณ5นาทีประมาณ5นาทีมันเหมือนโอไฮโอเนี่ยมันเหมือนกับเมืองชนบทครับอย่างจะใหญ่ในเมืองใหญ่เนี่ยก็ไม่มีก็นิดเดียวครับผมครับผมก่อนที่จะมีวัดเนี่ยชุมชนคนไทยที่นี่ก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมครับไม่ค่อยได้เจอเมื่อก่อนท่านก็อาจารย์ท่านก็อยู่มิชิแกนอาจารย์สมัครนี่นะครับผมเจ้าคุณนี่นะเจ้าคุณแล้วกิจกรรมอย่างนี้มีบ่อยไหมครับกิจกรรมต่างๆที่จะมีเดือนละครั้งเดือนละครั้งครับแต่ว่าญาติโยมจะมาทำบุญเนี่ยทุกวันทุกวันครับผมทุกวันพูดง่ายพระไม่อดพระไม่อดแล้วก็ตั้งแต่มีวัดรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเหมือนกับมีนิทรรศการอาหารครับผมนะครับต่างคนต่างทำกับข้าวแบบไทยๆมานะครับผมแต่วัดใน LA นี่เขาและหลายวัดนะเขาทำเป็นร่ำเป็นสายคือเขาเปิดตลาดอาหารเสาร์อาทิตย์ที่นี่มีไหมครับที่นี่ไม่มีอย่างไม่มีนะไม่มีไม่มีมีงานมีการอะไรไม่มีขายของขายของไม่มีครับครับมีแต่ตั้งร้านให้คนกินฟรีเลยครับโอ้ตั้งร้านคนกินฟรีกินฟรีฟรีเลยกินฟรีเลยกินฟรีเลยไม่มีขายของแต่ว่าตั้งร้านนี่ไม่ได้ตั้งประจำเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ตั้งนะไม่ได้ตั้งโอ้แต่ถ้ามีงานใครมาก็กินเลยกินเลย แล้วมีฝรั่งมากินอาหารไหมเยอะแยะนะครับต่างชาติมาเวียดนามลาวเขมรมาเขาชอบอาหารไทยมาได้ฟรีเลยไม่มีไม่ต้องเสียตังค์ครับผมเมื่อกี้ผมผ่านเข้าไปผมเห็นข้างหลังวัดทำเหมือนวัดป่าเหมือนวัดท่านพุทธทาสที่สุราษฎร์เลยนะครับมีโบสถ์กลางแจ้งด้วยนะครับที่นี่เป็นมีการทำโบสถ์กลางแจ้งอยู่ไหวนะครับหิมะตกอย่างนี้ก็ทำพิธีก็ช่วงไม่กี่นาทีเองอาจารย์ครับผมช่วงฤดูร้อนแต่ถ้าหิมะที่นี่หิมะตกมากไหมครับก็เป็นบางปีอาจารย์บางปีแต่ตกอยู่กี่เดือนครับโอ้ยไม่ถึงเดือนอาจารย์เหรอครับผมบางทีเดือนนึงกับบางทีครั้งสองครั้งหรือว่าโบสถ์กลางแจ้งนั้นเขาใช้ปฏิบัติตอนปฏิบัติทำกิจกรรมตอนหน้าร้อนตอนหน้าร้อนก็ตอนมีงานบวชครับบวชเนนบวชพระนานๆครั้งก็มีครับผม
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเข้าไปดูเมื่อกี้ชมอาหารหน่อยนะครับนี่ครับแม่อาหารวันนี้มีเมี่ยงคำลาบไม่ขาดแต่ก้อยรู้สึกจะไม่มีนะที่นี้นี่มีแกงเหลืองมีไก่ย่างโอสะเดาก็มีโอ้คุณพี่เอสะเดาที่นี่มีขายเหมือนกันนะครับมีค่ะสะเดาสารพัดอย่างค่ะโอ้ที่นี่ got everything everything นะครับ you got money you can buy anything โอ้ไม่ขาดแคลนนะครับเดี๋ยวผมสำรวจดูมีแกงอะไรบ้างนะครับนี่ต้มผักโปขาหมูมีทุกอย่างนะครับโอ้นี่แกงเปิดก็มีเนาะนี่แกงเปิดนี่แกงไก่ลาบโอ้ทอดมันก็มีน้ำพริกโอ้นี่แค่เป็ดย่างโอ้อร่อยครับนี่พี่เดี๋ยวขอโทษนิดนึงเห็นกับข้าวเยอะแยะนี่คนไทยไม่รู้หรอกนะว่าในอเมริกากลางทวีปนี่ไม่เหมือน LA นะ LA นี่คนไทยเยอะกับข้าวไทยก็เยอะยังอยู่กลางทวีปนี่กับข้าวพวกนี้หาที่ไหนครับก็มีร้านอาหารของโอเรียนโต้นะคะมีอยู่2ร้านค่ะเหรอค่ะแล้วพวกปลาทูเนี่ยสะเดาอย่างเงี้ยครับร้านโอเรียนโต้เยอะแยะเขาขายที่เขาก็ขายเขามีขายขายวัตถุดิบอย่างเงี้ยนะค่ะค่ะแต่แช่เย็นมามั้งค่ะมีแต่ตู้มีแต่แช่แข็งค่ะโอ้ค่ะแล้วแพงไหมครับพอไหวนะก็พอซื้อได้ฮะแต่ตอนนี้ของแพงมากค่ะขอโทษคุณชื่ออะไรนะคะชื่อพาค่ะคุณพาค่ะคุณพานี่มาจากเมืองไทยจังหวัดไหนครับจังหวัดนครราชสีมาค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะดังนั้นน้ำจิ้มไหมปลาป๋อนกับข้าวอย่างนี้ก็เลยทำให้คนไทยที่นี่ก็อบอุ่นเนาะค่ะคนไทยที่นี่อบอุ่นที่วัดนี่อบอุ่นมากค่ะโอ้คนไทยที่วัดนี้อบอุ่นมากสุดยอดค่ะแต่เมื่อก่อนนี่ไม่มีวัดเนี่ยค่ะเมื่อก่อนไม่มีวัดมีวัดปีนี้ปี16ปีที่16 17ปีแล้วเนาะค่ะ17แล้วตอนที่ไม่มีวัดเนี่ยเวลาคนตายเขาจัดงานกันที่ไหนยังไงล่ะครับก็เขาไปฟิวนอลโฮมของฝรั่งของฝรั่งเลยค่ะคือจำเป็นต้องไปจัดแบบศาสนาคริสต์ไปเลยค่ะแต่นี่มีนิมนต์พระมาจากชิคาโก้มั่งมิชิแกนมั่งเมื่อก่อนก็ลำบากหน่อยค่ะตั้งแต่มีวัดขึ้นนี่รู้สึกยังไงครับอบอุ่นอบอุ่นมากค่ะเพราะว่าอีฉันเริ่มมาวัดตั้งแต่เริ่มสร้างค่ะเริ่มมีวัดค่ะขอบคุณมากค่ะเจ้าอาวาสชื่ออะไรนะครับท่านเจ้าคุณสมัครค่ะเดี๋ยวผมจะหาโอกาสไปเจอท่านหน่อยเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับจากสภาพวัดที่ผมให้ท่านเห็นตอนนี้ผมพาท่านมาที่ด้านหลังของวัดนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นั้นคือจุดที่ผมยืนคุยกับท่านจะเห็นโบสถ์เห็นกุฏิพระที่มีสองวัฒนธรรมปนกันอยู่ระหว่างบ้านพักแบบฝรั่งที่เขาสร้างขึ้นไว้ก่อนและก็โบสถ์ที่ถูกดัดแปลงมาจากโรงจอดรถนะครับบริเวณกว้างขวางมากครับผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศที่เป็นป่าอยู่ด้านหลังวัดนี่คือวัดปากน้ำอเมริกาที่เมืองเดตันรัฐโอไฮโอครับทางเข้าป่าหลังวัดเกือบจะเรียกว่าเป็นป่าธรรมชาติทีเดียวมีเสียงนกร้องท่านอาจจะได้ยินนะครับผมเดินเข้ามาใน
บริเวณตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัดที่ได้เก็บรักษาไว้เป็นเสมือนหนึ่งเป็นปอดของวัดทำให้วัดมีความร่มรื่นทางพระก็จัดภาพสถานที่เหมือนกับคล้ายๆกับวัดที่สวนโมกชัยยานะครับเข้ามาในป่าลึกก็จะเห็นพระพุทธรูปเป็นจุดมีทางเดินติดต่อกันหลายทางนะครับลานกว้างตรงนี้เป็นเสมือนเป็นโบสถ์กลางแจ้งเหมือนที่วัดสวนโมกจัดไว้นะครับเป็นการผสมผสานธรรมชาติกับวัดที่แห่งนี้ครับบริเวณนี้เป็นเหมือนโบสถ์กลางแจ้งนะครับที่น่าจะใช้ประกอบพิธีกรรมโอ้ฮัลโหลคุณชาลีโอเคสวัสดีครับคุณแซมเลยสวัสดีนะครับคุณชาลีพูดภาษาไทยได้นะพูดได้ครับไม่ได้โอ้ครับผมมาหลายวัดก็เห็นมีฝรั่งมาร่วมก็เป็นครอบครัวคนไทยนะที่แต่งงานกันครับแต่ไม่เคยเห็นฝรั่งที่มาช่วยเหลืองานวัดผมยังเข้าใจว่าคุณชาลีนี่มาอยู่ที่วัดนี้ประจำใช่ไหมครับครับครับชอบศาสนาพุทธครับชอบช่วยที่วัดครับมีความสุขอย่างนั้นครับ แล้วทำไมพูดไทยได้ครับ ก็เคยอยู่ประเทศไทยสามปีครับเคยเรียนที่กรุงเทพเรียนที่เชียงใหม่ครับแล้วกลับมาอยู่อเมริกายังมีครูคนไทยสอนในอเมริกาครับที่ฮาวายแล้วมาติดต่อมาช่วยเหลือวัดที่นี่นานแล้วนะฮะนานครับนานครับคิดถึงประเทศไทยครับอยากไปประเทศไทยยังไม่มีโอกาสเลยอยากคิดถึงประเทศไทยก็เลยมาที่วัดนี่ครับใช่ครับแต่ไม่ได้มาอยู่ประจำใช่ไหมครับไปมาครับครับบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่เมืองซินซินนาติครับซินซินนาติจากนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอย่างนี้ไปชั่วโมงหนึ่งครับเมื่อก่อนไปวัดไทยบ่อยที่ชิคาโกครับเพราะว่าทำงานก็ต้องไปทำงานที่ชิคาโกบ่อยแล้วก็เพื่อนคนไทยก็แนะนำกับวัดไทยที่ชิคาโกเลยไปนั่นบ่อยเลยแต่ที่หลังทราบว่าที่เมืองนี้เดย์ตันมีวัดไทยก็มานี่บ่อยแล้วเวลามาที่นี่จะมาวันไหนบ้างยังไงบ้างครับหรือว่ามาก็สมัครมาทำงานก็มาสงกรานต์แล้วก็มางานวิสาขบูชาครับแล้วก็บางครั้งเจ้าอาวาสก็ต้องการมีคนช่วยขับรถให้พระแล้วก็โทรมาหาชอลลี่ก็มาช่วยครับอ๋อไปอยู่เมืองไทยมา3ปีนะฮะครับแล้วกลับมานี่นานแล้วนะนานครับโอ้แล้วกลับมาแล้วก็เลยรู้จักกับพระครับเริ่มต้นรู้จักก็คือมาที่วัดนี้ก่อนที่วัดที่ชิคาโกครับอ๋อเริ่มต้นจากวัดที่ชิคาโกครับแล้วเห็นว่าวัดนี้อยู่ใกล้บ้านก็เลยแวะมาครับครับคือวันนึงเจ้าวัดจากที่นี่อาจารย์สมัครไปเยี่ยมเจ้าวัดที่ชิคาโกครับแล้วก็รู้จักกับอาจารย์สมัครที่ชิคาโกที่วัดพระศรีที่ชิคาโกครับอาจารย์สมัครบอกว่ามีวัดในเมืองเดย์ตันตอนนั้นช่วยยังไม่ทราบจะมีวัดปากน้ำที่เดย์ตันที่นี่ครับหลังจากนั้นก็มานี่ประจำครับครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่พี่น้องคนไทยนะครับคืออยู่วัดอยู่เมืองฝรั่งนี่ก็ต้องเราก็เจอฝรั่งแต่เราไม่เคยเจอฝรั่งที่เข้ามาช่วยเหลือวัดจริงๆจังๆนะครับแล้วก็
ตัวคุณชลีเองตอนนี้ไม่ได้กลับประเทศไทยนานแล้วเนาะครับครับไม่ได้กลับเจอโควิดเนี่ยนะครับอยากไปแต่ยังไปไม่ได้เพราะว่าโควิดครับเมื่อไปได้ใช่อยากไปทันทีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช่วยไม่ได้ทำอะไรพิเศษก็เหมือนทุกๆคนที่มาช่วยกันช่วยเหลือกันครับยินดีคุยกับคุณซันเดียวครับโชคดีโชคดีครับโอ้คุณพี่ครับปลานี่ทำเองเหรอใช่จ้าขายหมดแล้วทำเองเหรอเผาเองค่ะหนังกระเพราเองไปตกปลามาเหรอครับหมอไปซื้อค่ะไปซื้อมาค่ะไปซื้อแล้วก็หนังก็เผาเองค่ะโอ้เอาบีกัวก็มีนะคะของแท้บ้านเราเอาถุงมาซ่อนนี่เนี่ยมาขายทุกวันหรือเปล่าครับไม่ค่ะมาแต่ตอนงานค่ะก็เวลามีงานก็มาเนาะเครื่องในก็มีนี่ค่ะโอ้มีเครื่องในวัวด้วยเครื่องในวัวเครื่องในหมูไส้ตันก็มีค่ะนี่โอ้โอ้โอ้ไส้ตันก็มีค่ะขอบคุณค่ะแล้วปลานี่ไปตกเองไม่ค่ะไปซื้อเขามาขายค่ะคนเขาตกมาแล้วเขาขายหรือว่าหรือขายเราจากเขาตกปลามาให้เราหรือว่าเรื่องไงเขาตกมาให้เราเขาไม่ให้บอกว่าค้าขายเขาจับโอ้ตกปลามาค้าขายนี่ไม่ได้เหรอไม่ต้องปันกันกินค่ะอ๋อปันกันกินอ๋อแม่ค่ะแต่ก็มาขายทำมาไม่เอียสิเจ๊ก็สิกลับบ้านแล้วอ่ะเออเนาะแต่ว่าบ่ได้มาซื้อมือเนาะมาแต่งานค่ะมาแต่งานเนาะอ๋อแจกซะอันนี้ในข้อนะอย่างนี้ข้อก็มีเศษเดียวโอ้ดีละเดี๋ยวเนาะก็มาขายเพื่อได้เวียนส่งกลับบ้านให้คนเมืองไทยไงคะเออดีแล้วของเยอะเลยเนาะวันนี้ลงข่าวนั่นน่ะท่าทางนี่เป็นหน้าข่าวนะนี่ก็กลายเป็นตลาดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการมีงานวัดก็เป็นตลาดเกิดขึ้นมีการซื้อขายสินค้ากันครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่มางานนะครับหลังจากตักกับข้าวแล้วก็มานั่งอยู่ทางวัดจัดที่นั่งให้ร่มรื่นดีนะครับในภาวะการที่อากาศดีๆทุกคนก็กินอาหารไทยอย่างมีความสุขบริเวณวัดนี่กว้างขวางพอสมควรนะครับโอ้เจอพระคุณเจ้าพอดีครับนมัสการครับพระคุณเจ้าครับท่านโทษใช่ท่านจะคุณสมัครหรือเปล่าครับที่เจ้าวาดอ๋อไม่ใช่โยไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ท่านเจ้าวาดฉันอาหารอยู่อ๋อครับเดี๋ยวตมาฉันเสร็จก่อนก็เลยลุกมาอ๋องั้นเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับผมเพิ่งเดินทางมาแล้วก็มาบังเอิญมาเจอที่วัดพอดีแล้วก็เห็นเขาจัดการจัดงานกันก็เลยไปคุยกับชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนที่จะมีวัดเนี่ยวัดตั้งมา17ปีแล้วแต่ก่อนที่จะมีวัดเนี่ยผมก็ถามว่าเอ้าแล้วคนไทยอยู่กันเยอะแยะบาดเจ็บคือการตายก็เป็นเรื่องปกติเนาะเขาไปทำปงศพกันที่ไหนทำไงเขาก็บอกว่าไปทำที่วัดฝรั่งของอาจารย์มาอยู่ที่นี่กี่ภาษาอยู่ที่นานเท่าไหร่มาได้6 ปีแล้วโยม6 ปีแล้วนะครับไม่เป็นไรครับใจครับ6 ปีแล้วนะครับใช่แล้วมาอยู่ที่วัดนี้ก่อนมาอยู่ที่นี่อยู่วัดเมืองไทยอยู่ที่วัดไหนครับอยู่วัดปากน้ำเนี่ยอ๋ออยู่วัดปากน้ำนะครับแล้วอาจารย์ครับวัดนี้จริงๆมีพื้นที่กว้างเท่าไหร่ยังไงก็ประมาณ8 เอเคอร์ได้8นะครับ8-9 เอเคอร์เนาะ8 เอเคอร์ได้แล้วก็ตัววัดนี้มีป่ามีอะไรก็ร่มรื่นดีเนาะผมเห็นมีโบสถ์กลางแจ้งคล้ายๆกับวัดทานน้ำไหลวัดของท่านเจ้าคุณของอาจารย์พุทธทาสซึ่งผมเคยบวชอยู่ที่นั่นก็เลยติดใจเห็นเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วตรงนั้นทำพิธีทางศาสนาได้เลยครับอากาศมันไม่หนาวเลยครับก็หน้าหนาวก็ทนเอานะมันจำเป็นโยมมันไม่มีที่นะอย่างโยมสถานที่มันก็มีแค่อาคารหลังนั้นกับตัวกุฏิพระแค่นั้นมันถามว่ามันก็อยากมีแหละที่มันมีแต่ว่ามันมีแค่นี้โยมมันก็จำเป็นนะแล้วก็เราก็ใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้สังฆกรรมก็ตอนรับกฐินกับตอนอุปสมบทพระ
พราะว่าอาจารย์เจ้าวาดท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยก็มีเผื่อใครอย่างสมมุติว่าอยากจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับบิดามารดาที่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหาพระไม่ได้อย่างเงี้ยก็ท่านอาจารย์ท่านก็บวชให้ก็ใช้บวชธรรมชาติบวชธรรมชาติอันนั้นแหละขอท่านโทษครับอาจารย์นี่ชื่ออะไรไม่ทราบครับอาตมาชื่อพระมหาสามารถโยมพระมหาสามารถนะอ๋อครับผมแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็หลายปีแล้วนะครับปี6ปีกว่าแล้วกิจกรรมอย่างที่เห็นวันนี้นี่มีเป็นปกติใช่ไหมครับที่ญาติโยมมาร่วมงานกันก็โดยส่วนมากแล้วก็เดือนละครั้งทำบุญทุกอาจจะเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนกลางเดือนแล้วแต่นะก็จะพยายามกำหนดให้มีกิจกรรมให้โยมได้มีโอกาสมาร่วมบุญเนี่ยประมาณเดือนละ1ครั้งแต่ส่วนที่ว่ารวมๆกันนะก็จะมีสมมุติว่าอย่างเดือนมกราเนี่ยเราก็จะใช้วันปีใหม่เดือนกุมภาเราก็ใช้วันมาฆบูชาอะไรเงี้ยมันจะมีวันสำคัญประจำเดือนใช่ไหมก็จะใช้วันนั้นนะเป็นวันรวมคนมาร่วมกิจกรรมทำบุญแต่ว่าวันนี้พิเศษเพราะว่าเป็นวันที่เราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติโยมที่วัดเนี่ยที่ช่วยกันแกเป็นยุคบุกเบิกเลยอ่ะได้ทราบว่าโยมที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยที่มาอยู่ที่เมืองเนี้ยเพราะว่าสามีเขาเป็นทหารยุคเวียดนามสงครามเวียดนามตามสามีมาโอ้ที่ว่าโยมแก้วเนี่ยนะครับโยมแก้วที่เสียชีวิตเนี่ยนะใช่แล้วก็มีผู้คนก็เลยมากันเยอะเพราะว่าโยมแก้วเขาเป็นคนเป็นโยมอุปสรรคตั้งแต่ตั้งวัดเลยใช่ใช่ตั้งแต่ตั้งวัดเลยโอ้ครับผมแล้วสภาพวัดที่นี่ผมก็เห็นมีแต่โบสถ์ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับแต่นอกนั้นก็เป็นเหมือนบ้านฝรั่งหมดอันนี้รายละเอียดซื้อวัดยังไงนี่อาจารย์ทราบไหมครับหรือว่าเป็นที่ดินเป็นฟาร์มเก่านะ อย่างที่ศาลาที่ใช้ทำพิธีเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นโรงนาโรงจอดรถก็เราก็เอามาดัดแปลงทำเป็นศาลาแล้วก็โรงที่เก็บพวกฟางพวกอะไรเนี้ยเราก็เอามาทำเป็นศาลาการประเรียนนะแต่ทีนี้ว่าไฟไหม้โยมเราก็เลยเหลือหลังเดียวตรงนั้นที่โยมเห็นนะเลยเหลือหลังเดียวหลังเดียวก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นศาลาพิธีกรรมนี่แหละโอ้ครับผมส่วนหลังนี้ก็เป็นที่กุฏิพระอยู่ก็มีอยู่แค่3ห้องโยมส่วนตรงนั้นก็เป็นอย่างที่โยมเห็นนะที่ฐานข้าวกันก็เป็นโรงจอดรถนั้นแล้วก็ดัดแปลงมาใช้งานครับฐานอาหารกันอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับกราบขอบพระคุณครับเดี๋ยวจะเข้าไปหาท่านเจ้าวาดขอสัมภาษณ์สักหน่อยนะครับขอบคุณครับโบสถ์ที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเป็นที่ใช้ประกอบพิธีกรรมแล้วก็ได้ทราบจากพระในวัดว่าเดิมเป็นโรงจอดรถนะครับที่ปรับปรุงให้มาเป็นโบสถ์ก็เป็นโบสถ์เล็กๆครับที่ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมอย่างที่ได้รับแจ้งมาจากลูกวัดว่างานศพสวดศพถวายสังฆทานรวมตลอดถึงกิจกรรมในวันประเพณีสำคัญอื่นๆก็จะใช้โบสถ์นี้ก็น่าเสียดายครับที่บังเอิญเจ้าอาวาสท่านไปได้รับนิมนต์ไปประกอบศาสนกิจ อีกรัฐหนึ่งไม่อยู่นะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกับท่านแต่รายละเอียดที่ได้จากลูกวัดก็น่าจะสมบูรณ์ว่าวัดนี้เป็นวัดที่ท่านสร้างขึ้นโดยญาติโยมที่เมืองเดตันนี้ไปนิมนต์ท่านมาแล้วก็เริ่มต้นก็เช่าบ้านอยู่ก่อนลักษณะวัดในสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นคล้ายๆกันคือเริ่มต้นก็เริ่มจากเช่าบ้านแล้วก็อยู่สักพักหนึ่งเมื่อญาติโยมให้การสนับสนุนก็ค่อยๆสร้างโบสถ์แต่บางวัดใช้รถเขาเรียกว่าใช้รถ RV
นะครับรถอาร์วีที่เป็นบ้านอยู่อาศัยก็เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตั้งวัดเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยที่เรียกว่า residential vehicle หรือรถบ้านเนี่ยนะครับญาติโยมมีรถเก่าๆก็ถวายและบางวัดก็เริ่มต้นจากรถอาร์วีนั้นนะครับแต่สำหรับที่วัดนี้เริ่มต้นจากบ้านเช่าแล้วก็มาซื้อวัดและด้วยความอุตสาหะในการทำงานของพระและญาติโยมนะครับก็ช่วยกันจนทำให้เกิดการก่อสร้างได้สำเร็จและพบกันใหม่ครับกับกิจกรรมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยท่านจะเห็นนะครับวัดปากน้ำอเมริกาตั้งชื่อตรงกับวัดปากน้ำในประเทศไทยการสร้างวัดใช้แรงศรัทธาของประชาชนส่วนใหญ่วัดที่อยู่ในทวีปไม่ใช่อยู่ริมนะอย่างวัดอยู่ทางฝั่งแคลิฟอร์เนียท่านอาจจะรู้จักรู้เห็นกันเยอะเพราะคนไทยอยู่เยอะหรือวัดในนิวยอร์กแต่วัดที่คนไทยอยู่น้อยๆอยู่ในกลางทวีปนี้อีกหลายรัฐเนี่ยเขาสร้างกันขึ้นด้วยศรัทธาของประชาชนแต่น่าเสียดายครับรายละเอียดของเรื่องราวของวัดเนี่ยวันนี้พระผู้ใหญ่ในแม้อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่กล้าแสดงตัวเพราะว่าไอ้การตามล่าตามล้างจากอำนาจเผด็จการในประเทศไทยเนี่ยทำให้เกิดความหวาดกลัวกันทั่วไปหมดผมก็เก็บรายละเอียดบรรยากาศของพี่น้องคนไทยอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เข้ามาทำงานที่วัดมีฝรั่งที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วศรัทธาก็มาร่วมงานมาช่วยเหมือนเด็กลูกศิษย์วัดเลยครับนี่คือบรรยากาศของสิ่งที่ท่านเห็นท่านเจ้าอาวาสอาจารย์สมัครก็ไม่อยู่พอดีช่วงนั้นก็เลยไม่พระองค์อื่นก็ไม่กล้าไม่มีใครกล้าพูดผมก็ได้แต่เก็บบรรยากาศให้ท่านดูและได้เห็นชุมชนคนไทยในกลางทวีปนะครับได้เกิดความอบอุ่นที่ผมถามเมื่อกี้ตอบคำถามแล้วนะครับว่าผมถามว่าวันที่ไม่มีวัดเนี่ยคนพี่น้องคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเวลาตายบาดเจ็บป่วยตายแล้วเนี่ยทำยังไงเขาก็บอกก็ไม่มีไม่รู้จะทำยังไงก็เผาไปเฉยๆอย่างนั้นแล้วก็ไปทำบุญทำทานอาจจะบินไปที่มีวัดไทยอยู่ก็ไปทำกันที่นู่นก็ว่ากันไปทำบุญไปตามความเชื่อแต่เดี๋ยวนี้มีวัดไทยเกือบทุกรัฐแล้วครับแต่ยังไม่ทุกรัฐแต่อย่างน้อยที่สุดก็เห็นว่าร้อยกว่าวัดแล้วบางรัฐมี2วัด3วัดนะครับเส้นทางวัดอย่างนี้ผมยังจะมีรายละเอียดมาเล่าให้ท่านฟังอีกเพื่อให้ท่านเห็นรูปธรรมเองโดยผมไม่ต้องอธิบายนะครับจากข่าวจากพี่น้องประชาชนที่เขาอธิบายกันเองสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็พบกันใหม่ผมติดค้างเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ของการชุมนุมเมื่อวันอาทิตย์ไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันยาวแล้วก็ข้อมูลเนี่ยยังได้ไม่มากพอกำลังติดต่อเพื่อจะเก็บรายละเอียดว่าทำไมจึงมีการปราบรุนแรงแล้วมันเชื่อมโยงกับในวังอย่างไรต่อการปราบนี้และมันเชื่อมโยงต่อสิ่งที่เราเข้าใจได้ไหมว่าวังยังอุ้มประยุทธ์อยู่หรือไม่อย่างไรเก็บไว้เป็นพื้นฐานนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ